เอาละไปดูกันที่ความคืบหน้ากรณีที่เป็นผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันนะครับสาวไทยชาวปัตตานีไปคลอดลูกที่มาเลเซียปรากฏพอคลอดลูกเสร็จปุ๊บเธอจำเป็นต้องกลับมาฝั่งไทยเพื่อมาต่อวีซ่าแต่ตอนนั้นเนี่ยเจอสถานการณ์โควิด -19 ระบาดมาเลเซียปิดประเทศเธอกลับไปหาลูกไม่ได้วันนี้แม่ผู้พลัดพรากจากลูกครับได้เจอลูกแล้วก็กอดลูกเป็นคืนแรกแล้วนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนที่ทางเจ้าหน้าที่พาเด็กชายอิรฟานทิพยออายุประมาณ5เดือนเศษนะครับทิพยอและขออภัยฮะอายุ5เดือนเศษเดินทางกลับมาจากมาเลเซียสู่อ้อมกอดแม่อีกครั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหลังจากต้องพัดพรากกันตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมเพราะว่าแม่เนี่ยอย่างที่บอกไปต่ออายุพาสปอร์ตแต่ว่ากลับไปไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 น้องตัวน่ารักเลยนะนะครับอายุ5เดือนเศษเท่านั้นเองแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันในสถานที่กักตัว14วันนี่นะครับเป็นจังหวะที่แม่เนี่ยได้เจอกับลูกนะฮะเป็นเมื่อวานนี้นะคะทางผู้เป็นแม่ก็คือนูระฮาลีซาเจ๊อาแวอายุ18ปีเธอเล่าให้ฟังว่าคืนแรกที่ได้นอนกอดลูกชายเนี่ยรู้สึกดีใจมากลูกชายไม่งองแงเลยเลี้ยงง่ายนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและประชาชนที่ช่วยกันบริจาคช่วยเหลือให้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วก็สัญญาว่าจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วยนะฮะนี่เป็นภาพล่าสุดเมื่อช่วงเช้าคือตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็อยู่ในสถานกักกันตัวของภาครัฐเรียบร้อยนะครับทางผู้ว่าปัตตานีบอกว่าเบื้องต้นทั้งคู่มีสุขภาพที่ดีก็คาดว่าจะใช้เวลาอีก5วันในการตรวจโควิด-19 ใช้วิธีการตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกหรือว่า swab เนี่ยนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการกักตัวถ้าพบเชื้อก็ทำการรักษาแต่ถ้าไม่พบก็จะให้พักในสถานกักกันเพียง10วันและให้ไปกักกันต่อที่บ้านส่วนสภาพจิตใจก็ดีแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือครับ